ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพระวันพระในเช้าวันจันทร์ที่26 เมษายน 2564นะคะวันนี้เราจะได้มาสวดในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสองทางที่ไม่ใช่ทางนะคะพระองค์ทรงตรัสถึงทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาหนทางแห่งการพ้นทุกข์นั่นเองนะคะวันนี้ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคือวงล้อแห่งการเคลื่อนแห่งธรรมวงล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนไปเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์เทศทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามหนทางที่พระพุทธองค์ทรงพูดถึงนะคะเราจะไปเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์หนทางแห่งการพ้นทุกข์นั่นเองว่าเป็นอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้างจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอัพพขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดนันทมยังพุทธสาภควโตปุพพาภาคณมการัง
กรุมาสิเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุติงกะรุมาสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ดุพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวามีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปัชสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปาริปุณปริสุทธังพรหมจริยปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ
ตะมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะคะวันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอันธรรมยังธรรมาภิทุติงจาโรมาสีเองโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวอันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสีเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วเยหะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตโลกัสสะ
เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังฆังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวเราไปที่หน้า53นะคะในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทางสองทางที่พระพุทธองค์ทรงพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นเองทางสองทางที่ไม่ใช่ปรนเปรมากก็ไม่ใช่ตึงไปก็ไม่ใช่นะคะเราไปดูนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างที่เราจะได้เดินตามพระพุทธองค์นั่นคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์นั่นเองก่อนที่เราจะได้สวดในบทธรรมจักรก็ขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราเราจะน้อมใจร่วมกันนะคะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยในเช้าวันนี้สมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุติเอวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมูนิราชสาสุนันตุสักขโมคาทังจงฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานขอองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัคเคกามิจรูปเปกิริสิขรตาเตเจนตาลิกิวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจคาเมตรุนคาเนเคหาวตุมิเคเต
ิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้องและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาชยันตุเทวาชลทลวิสมิงยะคะคันธาพนาคาสิ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยางละดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานรุดนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุโอเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิธรรมจักปวัตนาสุตตปาทังพนามสิเอเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระเขาปาราณสียังวิหารติอิสิปตานมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีมาและตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนานาเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความไร้ในกะทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านโปทุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอนาถสันยิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกขโอเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าอนาถสันยิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสายะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมชะแล้ว
จากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายสาปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโกโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั้นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตาตราพินันที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสายยะทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธโทอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรธโทนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสัยยะทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ทังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหาตะพันติอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล
เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโฆปานิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธธัมมิปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสิจากขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปานิทังทุกขานิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจภาเวตพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดดังนี้ปานิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสหการยะถาภูตยานาทัสสนะสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสัจวะเกโลเกสมารเกสปรมเกสัสสมณะปรมณียาปัจจายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวดิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสหการยะถาภูตยานาทัสสนังสุวิสุทาอโหสิภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดด้วยดีแก่เราอาทะหังภิกขเวสเทวะโลเกสมารเกสปรมเก
สัสมนาพรหมณีปชายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปชัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนเมภิกขเวทสันอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาติธานิปุณาภูติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้เราไปที่หน้า33นะคะในบทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังธนามาสิเอหันทาธานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนที่สุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดึงตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวขึ้นไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้าลึกอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกอ่อนโยนลึกผ่อนคลายก็ลึกหากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจ
ก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่สิบว่าด้วยการมีศีลละได้จักอยู่เป็นพระภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ต้องหล่นไปเองจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้วใน6วันตั้งตรงไม่ได้ต้องตะแคงล้มไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามอันเธอละได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ได้เองในธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้วนานถึง6เดือนหย่อน6วันกลิ้งไปตั้งตรงอยู่ได้ไม่ล้มฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักละความโคตรทางกายโทษทางกายกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายจักละความโคตรทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางวาจาจากละความคดทางใจโทษทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลจบคุณทรัพย์จากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป
สัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาตุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์ไม่ได้อีกสักสามคู่ของลมหายใจให้เราเกลี่ยใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวรุโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัย
ทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกเยียวยาอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติทานาคาทายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตะจะมายหังมาตะปิตาเทโยทิตาเมจาปยาทิทาวะอันเยมาชะเตาริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เห็นกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการราสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่
พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงจัดเราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญดีขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานาปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตว์หุนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทันส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสัวหาโอมคือขอนอบน้อมนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสัวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสัวหาโอมตาเรตาเรตุเรสัวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวา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 หาโอมตาเรตุตาเรตุสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเร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 สวาหาโอตาเรตุตาเรตุเรสวาหาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทสวา
คาตุภาคาวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท